สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดรัชทานแจ้งณัฐวุฒิออกจากคุกไปงานฌาปนกิจพ่อพันตำรวจเอกณรัฐเสวตนันท์อธิบดีกรมรัชทัณฑ์กล่าวถึงการอนุญาตให้นายณัฐวุฒิใส่เกลือเลขาธิการแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนปช.และอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ซึ่งถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครหลังศาลฎีกาได้พิพากษาจำคุกเป็นเวลา2ปี8เดือนในคดีบุกบ้านสี่เสาเทเวศเมื่อปี2550ไปร่วมพิธีฌาปนกิจศพนายสำเนาใส่เกลือบิดาที่เพิ่งเสียชีวิตไปวันที่14กรกฎาคมที่ผ่านมาณวัดบางเพ็ญใต้เขตมีนบุรีกรุงเทพมหานครพันตำรวจเอกณรัฐกล่าวว่าโดยระเบียบขั้นตอนผู้ต้องขังทุกคนสามารถขออนุญาตลาออกไปนอกเรือนจำเพื่อทำธุรกิจจำเป็นได้ซึ่งมีเจ้าหน้าที่เดินทางไปด้วยโดยเป็นอำนาจอธิบดีกรมรัชทัณฑ์โดยกรณีดังกล่าวเป็นเรื่องมนุษยธรรมและเป็นสิทธิของผู้ต้องขังไม่ได้มีอะไรผิดระเบียบหรือมีอะไรเป็นกรณีพิเศษแต่อย่างใดขอขอบคุณข้อมูลจาก Daily Life Express ขอบคุณค่ะ